ทีนี้เดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งกําลังอาจจะใช้คําว่าอาดีตนายกแล้วนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งวันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ได้พูดในที่ประชุมคอรม,มอนะครับฝากไปยังรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าในคอรม,มอชุดนี้เนี่ยหลายท่านก็จะยังคงดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคอรม,มอชุดใหม่ด้วยนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์เองท่านบอกว่าก็ขอให้ช่วยดูแลข้าราชการแล้วก็แนะนําเจ้าหน้าที่ราชการนะครับให้ยึดมั่นทําสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ก็วันนี้เนี่ยที่ประชุมคอรามอนะครับเป็นที่สังเกตว่าวันนี้เนี่ยการประชุมคอรามอมีรัฐมนตรีลาการประชุมถึง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งพลเอกประวิทย์นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสะข่าวออกมาค่อนข้างเยอะมากมันเป็นผลพวงนะครับมาจากการโหวตนายก ก็หลายคนตีความเรื่องของสวสายลุงตู่สายลุงป้อมทําให้มีการตั้งคําถามถึงความสัมพันธ์ของสองพี่น้องลุงตู่ลุงป้อมว่าสรุปแล้วณขณะนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างก็วันนี้เนี่ยนอกจากลุงป้อมที่ลาการประชุมแล้วนะครับก็ยังมีท่านดอนประมันวิันรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ลาประชุมวันนี้นะครับก็คือคุณสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูช่วงต้นนะครับการประชุมของครมวันนี้เนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านก็ได้รายง,งานผลการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็เป็นประจําทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ย อาจารย์วิษณุคุอเดง,งามรองนายกนะครับก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติงานหลังจากนี้โดยอาจารย์วิษณุบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่สามารถทํางานได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีครมแล้วก็ยังไม่ได้ถวายสัตว์ก็ทางครมชุดปัจจุบันนี้เนี่ยยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าครามใหม่จะถวายสัตว์ จึงจะสามารถทํางานในส่วนของทําเนียบรัฐบาลได้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมพอไปถามทางอาจารย์วิศนุเนี่ยอ,อาจารย์ก็บอกว่า ตอนนี้ก็เสียดายกฎหมายสําคัญสำคัญที่ค้างสภาเดิมอยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องของพรบการศึกษาพรบสมสมรสเท่าเทียมซึ่งตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีการยุบสภาไปแล้วกฎหมายที่ค้างในสภานั้นจะตกไปค่ะ,ะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้สามารถเสนอขึ้นมาใหม่ได้ภายใน60วันแต่วันนี้เนี่ย ไม่ทันแล้วอาจารย์วิษณุก็เลยอยากจะฝากรัฐบาลว่าถ้าหากคุยกันได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทําต่อต,อตามพรบรที่พูดเมื่อสักครู่นี้ความจริงพรบรที่อาจารย์วิษณุพูดถึงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการยุบสภาเนี่ยก็ความจริงคิดกันในแง่โบวกหน้าตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเออน่าจะทันนะ60วันตามกรอบของรัฐธรรมนูญ แต่ไปไปมาๆก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยมันกินเวลามานานกว่าที่คาดการไว้นะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุก็พูดถึงเรื่องของการประชุมของคอรมอชุดรักษาการชุดปัจจุบันนะครับว่าชุดนี้เนี่ยคอรมอชุดนี้ยังต้องทํางานต่อไปเนื่องจากยังมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของการต่างประเทศที่จะต้องมีการลงนามแล้วก็ต้องผ่านการพิจารณาของคอรมอซึ่งก็ ยังนาเข้าคอรอมอได้นะครับเท่าที่ทําอยู่เท่าที่อํานาจที่คอรอมอชุดนี้เนี่ยยังมีอยู่รักษาการที่ทําได้ก็จะทําต่อซึ่งในช่วงท้ายการประชุมนะครับวันนี้เนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์เองก็ได้ขอขอบคุณบรรดาคอรอมอนะครับโดยบอกว่าขอบคุณที่ช่วยกันทํางานและฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้สามารถทำงานต่อไปได้แล้วก็ฝากถึงข้าราชการด้วยนะครับฝากให้ดูแลต่อด้วยเพราะว่า ถ้าไปดูหน้าตาของครอมอชุดปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็มีหลายท่านเหลือเกินนะครับที่จะดํารงตําแหน่งบางคนอาจจะที่เดิมตามโผบางคนอาจจะสลับเก้าอี้ไปที่ครอรมอชุดใหม่นะครับแล้วก็ท่านนายกเองก็บอกว่าขอให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นทําตามกฎหมายทําสิ่งที่ถูกต้องใช้เหตุผลและใช้หลักการนะครับ